ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับคุณเตก็มาพิจารณาเรื่องของวิปัสสนาศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็เอาไว้ในใจนะเพื่อจะได้เอามาทำปริญญาอีกทีหนึ่งสุตตมยญาณนี่เป็นข้อมูลเพื่อจะเอามาทำปริญญานะปริญญาแรกเขาเรียกว่ายาตะปริญญาญาตปริญญาเนี่ยหมายถึงว่าการเข้าไปรอบรู้ในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วคำว่าญาตะเนี่ยหมายถึงรู้แล้วเพราะว่าไอ้ความรู้แล้วที่ได้เรียนมาเนี่ยเป็นสุตตมยญาณเท่านั้นแต่การทําสุตตมยญาณให้มันเจริญยิ่งขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาดังนั้นในเนติปกรณ์เนี่ยท่านแสดงว่าปรัตโตโคสะเนี่ยปัญญาที่เกิดขึ้นจากปรัตโตโคสะอันนั้นเป็นสุตตมยญาณนะส่วนปัญญาที่เกิดขึ้นจากโยนิโสมนสิการอันนั้นเป็นจินตามยญาณเพราะฉะนั้นทำปัญญาสองระดับนี้ทั้งสุตตามยญาณและจินตามยญาณให้เจริญขึ้นอันนั้นเรียกว่าภาวนามยญาณเป็นภาวนามยญาณแสดงว่าในดีกาในเนติปกรณ์อ๋อครับในเนติปกรณ์นะในเนติปกรณ์นั้นแสดงไว้สองในแต่ในวิพังปกรณ์คำเพียรวิพังนะครับแสดงไว้ในหนึ่งอันในกริชของเราไม่มีในนั้นก็คือจินตามยญาณเนี่ยมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็คือเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นไปในกรรมสกตายานหรือว่าอนุโลมิกญาณเนี่ยนะสัจจานุโลมิกญาณหมายถึงวิปัสสนาเนี่ยนะที่เกิดขึ้นโดยลำพังเองที่ไม่ต้องฟังจากผู้อื่นมาเรียกว่าจินตามยญาณรวมทั้งศิลปะต่างๆวิชาการในต่างๆด้วยเกิดขึ้นเองคิดขึ้นเองอันนั้นเป็นจินตามยญาณแล้วก็ปัญญาในสมบัติทั้งหมดอันนั้นเรียกว่าภาวนามยญาณนั้นจะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นสองญาณนี้นะส่วนสุตตามยญาณหมายถึงเป็นกรรมสกตายาหรือว่าสัจจานุโลมิกญาณหรือว่าปัญญาที่เป็นไปในศิลปะอาชีพวิชาการต่างๆที่ได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นอันนั้นเรียกว่าสุตตามยญาณนั้นถ้าโดยในนี้นะจินตามยญาณมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้านะแล้วก็ภาษาวกที่ในอดีตนะนะพระโพธิสัตว์ต่างๆเหล่านี้แต่ว่าในเนติปกรณ์ท่านแสดงเพิ่มอีกสองไหนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมีได้ภาวนาจินตามยญาณเนี่ยนะคือมีโยนิโสมนสิการบ่อยๆอันนั้นก็เป็นจินตามยญาณถ้าทำทั้งสุตตามยญาณและจินตามยญาณให้พอกพูนมากขึ้นเอาที่เรียนแล้วมาใช้ตัวอีกแล้วก็มาคิดให้มันเพิ่มขึ้นนะหมายถึงคิดให้แตกออกไปมากขึ้นมากขึ้นนะพอกพูนทำไว้ในใจมากขึ้นมากขึ้นอันนั้นก็เป็นภาวนามยญาณเมื่อวานเราพูดถึงรูปสัมมสนะนะซึ่งเป็นรูปสัตตกะตอนนี้อยู่ในเรื่องของวโยวุฒคมะวโยวุฒคมะนะเป็นการพิจารณารูปที่เสื่อมไปตามวัยในฎีกาบอกว่าท่านอาจารย์กล่าวว่าบทว่าอาทานังก็คือการถือเอาได้แก่ปฏิสนธิส่วนนิเคปะคือการทอดทิ้งนะวโยวุฒัตถะคามิโตแปลว่าโดยภาวะที่ตกไปอธิบายว่าโดยการถึงความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปอันเติบโตขึ้นตามวัยก็คือทีละช่วงทีละช่วงนะตั้งแต่ปฏิสนธิถึงจุติตั้งแต่วัยสามนะแล้วก็แบ่งออกเป็น10 ช่วง10 ช่วง20 ช่วง30 ช่วง40 ช่วง50 ช่วงหรือว่า100 ช่วงช่วงละปีแบ่งปีหนึ่งออกเป็นเท่าไหร่3 ฤดู3 ช่วง3 ฤดูเป็น6 ช่วง6 ฤดูแล้วก็เรามาแบ่งเองอีกก็ได้นะแล้วแบ่งยังไงแบ่งเดือนหนึ่งก็แบ่งเป็น2 ปักใช่ไหมครับแล้วแบ่งเป็น4 สัปดาห์เลยอ่ะครับใช่ไหมแบ่งได้เป็น4 สัปดาห์ใช่ไหมครับแล้วก็เดือนหนึ่งก็แบ่งเป็น30 วันครับนะวันหนึ่งก็แบ่งเป็นเท่าไหร่24 ชั่วโมงอ้าว24 ชั่วโมงเอาขั้นยากกว่าดีวันหนึ่งก็แบ่งเป็นสองก่อนก็คือกลางวันกับกลางคืนใช่ไหมแล้วก็มาแบ่งเป็น6 ช่วงก็คือปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามเช้ากลางวันเย็นนี่6 ช่วงแล้วก็แบ่งเป็น12 ช่วงแบ่งเป็น24 ช่วงช่วงละชั่วโมงก็ได้แล้วก็แล้วแต่ปัญญาอันนี้ก็หมายถึงเป็นจินตามยญาณนะมันได้ในไงได้ในแล้วก็เอามาคิดเพิ่ม
นะจนกระทั่งถึงนั่นแหละวันหนึ่งก็มีการอะไรก้าวไปถอยกลับแลเหลียวเหยียดคู้จนกระทั่งถึงก้าวเดียวก้าวเดียวก็มีการยกย่างย้ายหย่อนเหยียดยันเนี่ยนะทั้งแต่ละช่วงแต่ละช่วงมันก็จะมีการดับไปตามช่วงนะตามวัยตามอาการที่เติบโตขึ้นนะของแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยนะบทว่าอาหารโตก็แปลว่าเพราะมีอาหารเป็นเหตุอธิบายว่าเพราะอาหารอันเป็นปัจจัยแก่รูปรูปถึงสำเร็จโดยสภาพมิได้เล็งถึงกรรมมีสีและสันฐานต่างๆโดยเป็นเหล็กเป็นโลหะเป็นแผ่นดินหินเป็นต้นชื่อว่ารูปธรรมดาอันนี้หมายถึงว่าเขาแสดงเรื่องรูปสัตตกะนะเพราะมีเจ็ดอย่างใช่ไหมอันแรกอะไรจําได้ไหมอาทานะนิเขปโตพิจารณาอย่างแรกถือเอาแล้วทอดทิ้งอันที่สองวโยวุฒะธรรมโตพิจารณารูปที่ดับไปเสื่อมไปตามวัยอันที่สามก็อะไรอาหาระยะโตได้อะไรอุตุมยะโตจิตตะมยะโตกรรมชะโตแล้วก็ธรรมตาโตเนี่ยนะการพิจารณารูปเจ็ดอย่างรูปที่เกิดจากอาหารรูปเกิดจากจิตรูปเกิดจากกรรมรูปเกิดจากอุตุแล้วก็ธรรมดารูปที่เป็นรูปธรรมดานะรูปธรรมดาก็หมายถึงพวกเหล็กพวกโลหะอะไรต่างๆเหล่านั้นแผ่นดินหินพวกนี้ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเหมือนกันแล้วก็ให้พิจารณาโดยอาการเจ็ดอย่างในรูปเนี่ยย่อมเห็นแจ้งคือย่อมยกส่วนต่างๆขึ้นสู่ไตรลักษณ์เห็นแจ้งคือพิจารณาว่าทั้งหมดมันก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการถือเอาแต่ต้นซึ่งภาวะคือขันธ์นะโดยมีพระบาลีว่าภาราดานังทุกขังโลเกการถือเอาภาระคือขันธ์ห้านั้นเป็นทุกข์ในโลกบทว่านิเขปนังก็เป็นการทอดทิ้งในการจุตินะการทอดทิ้งภาระคือขันธ์สัมเบวะนิขีปิสันติภูตาโลเกสมุสยังสัตว์ทั้งปวงย่อมทิ้งร่างกายไว้ในโลกนะคำว่ากำหนดร้อยปีก็เพราะความหย่อนและความยิ่งกว่าร้อยปีไม่เป็นประมาณนะโดยพระบาลีว่าผู้ใดเป็นอยู่นานผู้นั้นก็อยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะอยู่เกินได้บ้างก็มีน้อยนั้นก็เอาแค่ร้อยปีแต่ยุคนี้ก็75แล้วคำว่าสังขารทั้งปวงในระหว่างนี้ก็คือสังขารทั้งปวงได้แก่อันต่างโดยประเภทเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปเป็นไปแล้วในระหว่างนี้คือระหว่างการถือเอาและการทอดทิ้งอันนี้ก็แสดงเรื่องตอนอาทานะนิเขปะท่านบอกว่าก็ข้อนี้เป็นวิธีพิจารณารูปรูปธรรมทั้งหลายแลถือเอาและทอดทิ้งนะท่านกล่าวคำว่าเพราะเหตุไรเป็นต้นเพื่อจะยันเนื้อความที่ถือว่าไม่เที่ยงไว้ในหัวใจโดยความถูกต้องข้อความนี้น่าสนใจนะก็หมายถึงว่าจะต้องมีความใส่ใจนะถือเอาโดยอัตถะความหมายของความไม่เที่ยงอยู่ในหัวใจอยู่แล้วนะแล้วก็น้อมจิตไปก็คือน้อมไปโดยอาศัยคำนะว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงนะแต่ว่าในใจนี้ต้องเข้าใจความไม่เที่ยงอยู่นะอย่างดีแล้วนะบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเพราะเป็นไปด้วยอำนาจของความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปหรือเพราะเป็นไปด้วยอำนาจความเกิดขึ้นและด้วยอำนาจความดับไปอธิบายว่าเพราะไม่มีแล้วมามีขึ้นนี่เป็นความหมายของความไม่เที่ยงนะเมื่อไม่มีแล้วมามีขึ้นเนี่ยเพราะมีแล้วมาถึงความเสื่อมไปคำว่าเพราะเปลี่ยนแปลงไปได้อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าเพราะความสืบต่อกันเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์ด้านทิศอีสานอธิบายว่าคำนั้นพึงเป็นคำที่ท่านกล่าวโดยการประสงค์ว่าข้อนี้เป็นการพิจารณาในรูปที่กำหนดโดยร้อยปีหนึ่งดังนี้นั่นเองเพราะเป็นรูปที่จะต้องถูกชราและมรณะให้เปลี่ยนแปลงไปแม้เมื่อไม่มีความแตกแห่งธรรมก็พึงปรารถนาความแตกแห่งกิริยาที่ตั้งลงก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปชั่วอนุขณะเล็กน้อยนะเพราะกิริยาที่ตั้งลงก็คือเกิดอย่างเดียวจะควรว่าเป็นกิริยาที่ตั้งลงคือความดับก็หาไม่ได้เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งแห่งความเกิดขึ้นแล้วก็ชั่วขณะนิดหน่อยเท่านั้นก็เปลี่ยนไปทันทีจริงอย่างนั้นท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าเพราะมีความเปลี่ยนได้โดยปกติโดยการสองก็คือชราและมรณะอีกอย่างหนึ่งความปราดไปแห่งภาวะนั่นเองคือความเปลี่ยนได้ในที่นี้ก็ปราดไปแห่งภาวะที่เกิดขึ้นก
ก็กลายเป็นความดำรงอยู่ถ้าไม่ใส่ใจความดำรงอยู่ก็เสื่อมไปเลยนะเพราะให้พิจารณาโดยความแก่และความตายซึ่งโดยอะไรโดยปรมัตถ์นะความแก่ก็คือถิติขณะความตายก็คือพังคะขณะความเป็นของชั่วขณะชื่อว่าความเป็นของชั่วคราวความไม่มีสภาวะที่เที่ยงนั่นเองชื่อว่าความแย้งต่อความเที่ยงนั้นพิจารณาอาทานานิเขปะนะก็คือให้พิจารณาโดยความเป็นของชั่วคราวตาวกาลิกะพิจารณาโดยความเปลี่ยนแปลงได้วิปริณามะพิจารณาโดยความแย้งต่อความเที่ยงนะก็คือความไม่มีสภาวะที่เที่ยงนั่นเองธรรมที่ไม่เที่ยงเท่าไหร่ชื่อว่าย่อมแย้งความเป็นของที่เที่ยงของผู้รู้อยู่โดยสภาวะของตนนั่นเองเพราะว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเที่ยงเหตุนั้นสิ่งนั้นก็ชื่อว่าไม่เที่ยงสังขารมีกิริยาตั้งลงอันใดในขณะเกิดขึ้นกิริยาตั้งลงอันจะอยู่ในขณะตั้งอยู่ก็หามิได้เพราะเกิดขึ้นแล้วตั้งลงหมายถึงการเข้าไปตั้งการเกิดขณะชั่วครู่เดียวแต่มันก็ไม่สามารถจะดำรงอยู่ในขณะที่ตั้งอยู่ก็คือตอนทิฏฐิขณะนะเพราะเหตุนั้นอาการลำบากของสังขารเหล่านั้นจึงรู้ได้ด้วยความเป็นไปในระหว่างกิริยาตั้งลงคือไม่ทนอยู่ลำบากในที่นี้หมายถึงว่าเป็นทุกข์นั่นเองไม่ตั้งลงอยู่ขณะที่เกิดก็เปลี่ยนไปทันทีท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าในขณะตั้งอยู่ย่อมลำบากด้วยชราดังนี้นะก็บังทราบด้วยชราที่เปิดเผยนะชราที่เปิดเผยก็คืออะไรฟันหักนะหนังเหี่ยวย่นผมงอกนะวันนี้เป็นชราที่เปิดเผยแต่ความจริงโดยปรมัตถ์ก็คืออาการที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจึงทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นชราอย่างนั้นนะอาจารย์เหล่านายไม่รับความตั้งอยู่ของสังขารคําที่จะพึงกล่าวในข้อนั้นได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังนั่นเองความที่สังขารเป็นภาพที่ถูกเบียดเบียนเป็นนิรันดร์ด้วยหน้าความเกิดขึ้นความแก่และความดับไปเพราะฉะนั้นความที่สังขารเหล่านั้นเป็นภาพที่มีทุกข์โดยภาวะที่ทนยากเป็นภาพที่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะความเป็นที่รองรับความเป็นทุกข์ทั้งสามประการก็คือทุกขทุกข์วิปริณามทุกข์แล้วก็สังขารทุกข์สังขารทุกข์ด้วยก็ได้ประกอบความว่าสังขารทั้งหลายชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเบียดเบียนเนืองๆมาจนถึงบัดนี้แย้งต่อความสุขก็คือจงอย่าถึงความตั้งอยู่เลยอธิบายว่าจงเป็นไปโดยอาการที่เกิดขึ้นอยู่อย่างเดียวเธอแต่มันก็ไม่ยอมเป็นไปจึงชื่อว่าเป็นการแย้งต่อความสุขนะความว่าที่เกิดขึ้นแล้วก็ความเป็นภาพที่มีความพร้อมเพรียงด้วยขณะที่เกิดบอกว่าให้ตั้งอยู่แล้วจงอย่าถึงชราเลยก็ไม่ได้นะเมื่อถึงชราแล้วอย่าแตกดับไปเลยก็ไม่ได้เพราะนั้นก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอันนี้ก็ต้องใช้เวลาอ่านกันนะอ่านเองอ่ะดีจะได้เอาพิจารณานะดูข้อความในวิสุทธิมรรคเลยด้วยกันตรงใส่ตรงไหนก็ให้เปิดในติกาเนี่ยนะเอามาดูหน้า83อุปมาความสุขุมแห่งรูปสมัสสนะเมื่อวานเราพิจารณานะศึกษาตรงที่ว่าวโยวุฒะคมะโตนะก็พิจารณาตั้งแต่รูปที่เป็นวัยสามนะวัยสามปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยจนตั้งถึง91แบ่งเป็น6ช่วงยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันเนี่ยนะฉะนั้นการที่พิจารณาถึงรูปต่างๆที่เป็นไปตั้งแต่ร้อยปีเอามาจำแนกโดยช่วงต่างๆส่วนต่างๆเนี่ยนะจนตั้งถึงขนาดย่อยก็คือยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันก้าวเดียวเนี่ยเป็นความสุขุมขึ้นของปัญญาที่พิจารณานะถ้าสามารถพิจารณาได้ตลอดสายเมื่อเช้านี้มีปิติด้วยนะเรียนพิจารณานี่แหละอาการ42เนี่ยนะพิจารณาตามที่เราเรียนมาแหละพิจารณาไปแล้วมันพิจารณาได้ติดต่อมันก็เกิดอาการนี่ถ้าเกิดเราพิจารณาได้อย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะก็มาไล่นะว่าไอ้ที่มันบรรลุธรรมเนี่ยมันเกิดจากอะไรมีการบรรลุธรรมเนี่ยต้องเกิดจากความเบื่อหน่ายการเบื่อหน่ายมันก็เกิดจากอะไรเกิดจากการรู้เห็นตามความเป็นจริงการรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เกิดจากอะไรยถาภูตญาณทัศนะเกิดจากสมาธิที่ตั้งมั่นสมาธิเกิดจากอะไรเกิดจากความสุขสุขกายสุขใจความสุขก็เกิดจากปัสสัทธิปัสสัทธิก็เกิดจากปีติปีติก็เกิดจากปราโมทปราโมทก็เกิดจากอะไรปราโมท
เกิดจากความไม่เดือดร้อนความไม่เดือดร้อนก็เกิดจากศีลนะอันนี้เอาศีลเป็นประธานนะเราก็มีศีลเหมือนกันแต่ว่าจะมีอีกในหนึ่งในปฏิสัมภิทามรรคเขาบอกว่าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์พิจารณาโดยความเป็นทุกข์ทำให้เกิดปราโมทย์พิจารณาความเป็นอนัตตาทำให้เกิดปราโมทย์ปราโมทย์นั่นแหละย่อมเป็นปัจจัยแก่ปิติปิติเป็นปัจจัยแก่ปัสสัทธิปัสสัทธิเป็นปัจจัยแก่สุขสุขก็เป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิก็เป็นปัจจัยแก่ยถาภูตญาณทัศนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำยังไงปิติจึงจะเกิดอันนี้แหละเป็นอุบายนะปิติเกิดจากปัจจัยมากมายมีเหตุเกิดของปิติตามพุทโธได้ถึง11อย่างนะพวกพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติพิณาพระสูตรที่เป็นปัจจัยให้เกิดศรัทธาเกิดปิตินี่นะแล้วก็เมื่อเช้าก็พิจารณานี่แหละอาการ42เนี่ยมันแยกแยะนะกลาบนะทั้งหมดมัน1494รูปนะ1494รูปเนี่ยก็มาบวกลบคูณหารกันตั้งแต่ผมอะไล่ไป42อาการเลยนะพิจารณาไปพิจารณากลับตลอดเลยนะรู้สึกเฮ้ยถ้าเราเจริญอย่างนี้ได้ตลอดเวลาบ่อยๆนะเอ้ยมันนะแล้วมีโอกาสที่จะเบื่อหน่ายแน่นอนเลยถ้าเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้แน่นอนแล้วโดยเฉพาะก็พิจารณาตัวจิตที่เข้าไปพิจารณาด้วยนะเริ่มจะมีการน้อมไปคนขี่จักรยานมาก็ผมก็ดักสนังกี่กะลากี่กะลาไล่ไปมันก็ปีติเกิดหน่อยแล้วนะคิดว่าถ้าเจริญประจำนี่นะแล้วเริ่มที่จะรู้สึกตัวมากขึ้นนะเห็นคนเห็นสัตว์ต่างๆแล้วก็สามารถระลึกได้บ่อยมากขึ้นนามรูปาปเฉทญาณนี่ไม่ยากเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องการสั่งสมสัญญาเหมือนกับขยันในการที่จะอ่านนะขยันที่จะสะกดตามที่อาจารย์สอนขยันมากๆมันก็ต้องอ่านออกใช่ไหมครับเออเพราะนั้นก็เนี่ยคิดว่าจะต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลาคราวนี้เนี่ยนะพอเรามาอยู่ที่กุฏิเนี่ยมันมีเรื่องทําเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวจะท่องปาติโมกข์เดี๋ยวจะทําคอมพิวเตอร์เดี๋ยวจะทําอะไรมันก็เลยไม่ได้ให้เวลาในการถูกต่อเพราะว่าโยมก็มาทํากุฏิก็ไปข้างนอกมันก็ไม่ค่อยสัปปายะเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราแบ่งเวลาได้นะเดี๋ยวโยมไม่อยู่แล้วเนี่ยโยมทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะมันต้องแบ่งเวลานะถ้าแบ่งเวลาในการที่จะไปตรึกนะแบ่งเวลาในการสวดปฏิโมกข์แบ่งเวลาในการที่จะมาค้นคว้ามาทําหนังสืออะไรนะผมว่าปฏิบัติควบคู่กันไปนี่นะมันจะมีผลมากกว่านะแล้วเราอ่ะให้เวลากับการอ่านการค้นคว้าการสวดเยอะแต่ว่าเราไม่ได้พิจารณานะสังเกตอ่ะเวลาที่มาทําอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยได้ใส่ใจว่าเป็นนามธรรมรูปธรรมแต่ถ้าเราแบ่งเวลาไปตรึกบ้างเนี่ยนะเดี๋ยวอุปนิสัยของการตรึกเนี่ยมันจะติดมาด้วยในการที่เราจะทําอย่างอื่นน้องจะทำให้มีความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นนะอย่ารอให้มันได้สปายะสงบวันนี้หน่อยต้องมีการใส่ใจมีการฝึกตรึกมีการฝึกทําปริญญานะมันถึงจะได้อุปนิสัยต่อไปนะก็จะอุปมาถึงความสุขุมของรูปสัมมาสนะเมื่อพระโยคีนั้นเห็นแจ้งสังขารทั้งหลายเป็นข้อไปอยู่อย่างนี้ก็หมายถึงเป็นส่วนๆนะว่าไอ้สังขารทั้งหลายเนี่ยมันก็ดับไปยิ่งพิจารณานะละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่แบ่งส่วนเป็นร้อยปีเป็นโยทั้งถึงยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันเนี่ยมันก็จะละเอียดมากขึ้นก็แลในความสุขุมแห่งรูปสัมมาสนะนั้นมีความอุปมาดังต่อไปนี้ต่างว่าชาวบ้านปลายแดนคนหนึ่งผู้ทำความคุ้นเคยแต่ในคบไฟมีคบไม้และคบหญ้าเป็นต้นไม่เคยเห็นตะเกียงก็มีเหตุที่ทำให้มาพระนครเห็นตะเกียงส่องแสงอยู่ในย่านตลาดจึงถามบุรุษผู้หนึ่งว่าผู้เจริญนั่นเรียกว่าอะไรน่าชอบใจออกอย่างนั้นก็พวกบ้านนอกจริงๆเลยไม่เคยเข้าเมืองนะไม่เห็นตะเกียงก็เลยแปลกใจมากบุรุษคนนั้นกล่าวกับเขาผู้นั้นว่าน่าชอบใจอะไรในมันนั่นเรียกว่าประทีปเพราะสิ้นน้ำมันและเพราะสิ้นไส้ด้วยแม้ทางไปของมันก็จักไม่ปรากฏดอกอันนี้ก็เป็นการอุปมาเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอาธานะนิเขปะไงอาธานะหมายถึงเอาถือเอาใช่ไหมนิเขปะคือทอดทิ้งก็เหมือนกับปฏิญทิก็จุติอะตอนจุดมันก็สว่างพอมันสว่างไปน้ำมันหมดไล่หมดมันก็ดับก็คือสตินะอันนี้เอาแบบขั้นหยาบๆเลยบุรุษอื่นอีกคนหนึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าความไม่ปรากฏแห่งดวงประทีปเพราะสิ้นน้ำมันและไส้นี่ยังเป็นการหยาบ
อันที่จริงเปลวไฟจักดับไปในส่วนที่สามส่วนที่สามของไส้ที่กำลังไหม้อยู่โดยลำดับนี้ไม่ถึงส่วนนอกนี้ดอกอันนี้ก็อุปมาเหมือนกันเลยวโยวุตตะคมาโตที่แบ่งเป็นสามวัยใช่ไหมบุรุษอื่นอีกคนหนึ่งกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าแม้ความดับไปแห่งเปลวไฟในส่วนที่สามส่วนที่สามของไส้นี้ยังเป็นการหยาบอันที่แท้เปลวไฟจะดับไปในระหว่างที่องคุลีหนึ่งแต่ละองคุลีของไส้นี้ไม่ถึงที่องคุลีนอกนี้ดอกก็คือมันก็ไหม้ลามไปแต่ว่าช่วงในหนึ่งนิ้วหนึ่งนี้มันก็ดับของมันไปแล้วมันไม่เลยไปนิ้วอื่นหรอกนะส่วนข้อที่สี่ก็จักดับไปในระหว่างครึ่งองคุลีเอาแค่ครึ่งนิ้วเองนะไม่ต้องถึงหนึ่งนิ้วหรอกมันก็ดับไปดับไปมันไม่ลามไปถึงครึ่งนิ้วอื่นๆนะของไส้นี้ไม่ถึงครึ่งองคุลีนอกนี้ดอกข้อที่ห้าก็จักดับไปในเส้นได้แต่ละเส้นของไส้นี้ไม่ถึงเส้นได้นอกนี้ดอกก็ละเอียดขึ้นนะแล้วก็อันที่หกก็จักดับไปในใยได้แต่ละใยของไส้นี้ไม่ถึงใยนอกนี้ดอกแต่พ้นใยได้ไปใครๆก็ไม่อาจแต่งเปลวไฟให้ปรากฏได้อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการเกิดดับที่อาศัยปัจจัยนะก็คือไฟที่มันเกิดขึ้นมาได้มันอาศัยน้ํามันและอาศัยได้นะใหญ่ได้เล็กๆขึ้นมาทันทำแล้วก็เป็นไอ้ไส้เนี่ยนะไส้ของตะเกียงเนี่ยเพราะนั้นก็มองเห็นนะว่ามันเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงแล้วก็เกิดจากปัจจัยจริงๆเปรียบเทียบความแห่งอุปมาอุปไมยนะในข้ออุปมานั้นถึงทราบว่าการยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในรูปที่กำหนดตัดด้วยร้อยปีโดยอาธานะและนิเขปะหมายถึงถือเอาและทอดทิ้งเนี่ยปฏิญที่และจุตินะแห่งพระโยคีเปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษคนแรกว่าเพราะสิ้นน้ำมันและเพราะสิ้นไส้ด้วยแม้ทางไปของประทีปก็จักไม่ปรากฏส่วนอันที่สองก็การยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในวโยวุฒัตถะคมะโตรูปที่กำหนดตัดด้วยส่วนที่สามส่วนที่สามแห่งร้อยปีของพระโยคีเปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษคนที่สองว่าเปลวไฟจากดับไปในส่วนที่สามส่วนที่สามของไส้ไม่ถึงที่ส่วนนอกนี้นอกนี้เลยการยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในรูปที่มีกำหนดตัดด้วย10 ปี5 ปี4 ปี3 ปี2 ปีและ1 ปีเนี่ยแห่งพระโยคีก็เปรียบเหมือนกับความรู้ของบุรุษคนที่สามว่าเปลวไฟจากดับไปในระหว่างที่องคุลีหนึ่งๆแต่และองคุลีของไส้ไม่ถึงองคุลีนอกนี้เลยอันที่สี่ก็การยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในรูปที่กำหนดด้วย4 เดือน4 เดือนก็หมายถึงอะไรหมายถึงปีหนึ่งมี3 ฤดูฤดูละ4 เดือน2 เดือนก็ปีหนึ่งก็มี6 ฤดูฤดูละ2 เดือนโดยแบ่งปีหนึ่งเป็น3 ส่วนและ6 ส่วนโดยเกณฑ์ฤดูหนึ่งแห่งพระโยคีเปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษคนที่สี่ว่าเปลวไฟจักดับไปในระหว่างที่ครึ่งองคุลีนะไม่ถึงที่ครึ่งองคุลีนอกนี้เลยส่วนการยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในรูปที่กำหนดตัดโดยเกณฑ์ข้างแรมข้างขึ้นและโดยเกณฑ์กลางคืนกลางวันและโดยเกณฑ์ส่วนของวันมีตอนเช้าเป็นต้นโดยทำคืนและวันหนึ่งให้เป็น6 ส่วนก็เช้ากลางวันเย็นปฐมยามมัชฌิมยามแล้วก็ปัจฉิมยามแห่งพระโยคีเปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษคนที่5ว่าเปลวไฟจะดับไปในเส้นได้แต่และเส้นของไส้ไม่ถึงเส้นได้นอกนี้เลยอันสุดท้ายก็การยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในรูปที่กำหนดตัดโดยเกณฑ์อาการ6มีอาการ9ไปเป็นต้นนะยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันเนี่ยและโดยเกณฑ์ส่วนท่า6มียกเท้าเป็นต้นนะไอ้6ส่วนอันแรกเป็นการ9ไปถอยกลับแลเหลียวเหยียดคูนะส่วนก้าวเท้าหนึ่งก็ยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันเนี่ยเรื่องมี6 ส่วนเหมือนกันแต่ละส่วนแห่งพระโยคีเปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษคนที่6ว่าเปลวไฟจักดับไปในใยได้แต่ละใยของไส้ไม่ถึงใยนอกนี้เลยนะถ้าพิจารณาอย่างนี้นะเชื่อได้เลยนะว่าสัญญาความทรงจำเนี่ยในการที่จะรู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันจะแผ่ไปมากเลยนะเพราะว่าความจำนี่นะของเราจะมั่นคงมากขึ้นคือจำลำดับของการเจริญนี่นะตั้งแต่เอา100 ปีมาแยกนะเป็น3 ส่วนประโยวุตตะคมะโตนะหรือว่าโดยตั้งแต่เริ่มต้นเลยคืออาธานะนิเขปโตเนี่ยถือเอาและทอดทิ้งเนี่ยจนกระทั่งถึงยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันเนี่ยนะต้องใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะ
นั่นก็จะซึมซาบความสำคัญหมายหรือสัญญาความจำในความไม่เที่ยงเนี่ยมากขึ้นน้อมไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาแล้วก็โต40จริงๆแล้วเป็นเรื่องการพิจารณาเจริญสลับไปสลับมานะก็รู้ว่าต้องพิจารณาจิตว่ามันเกิดอัสสาทะมีความยินดีมีความพอใจปีติหรือว่ามันเริ่มจะชินหรือยังพิจารณาซ้ำๆๆๆทำมันก็ชินนะบางทีชินแล้วมันก็อาจจะไม่เกิดปีติโสมนัสแล้วก็ต้องเปลี่ยนต้องให้ระยะมาเยอะๆเพราะอะไรเพื่อให้มีการเปลี่ยนการเจริญมันก็จะได้ไม่ซ้ำซากนะสำหรับผู้ที่อินทรีย์อ่อนนะอินทรีย์กล้าก็บทเดียวก็บรรลุได้ครับนี่ก็ต่อไปนะตกลงวโยวุตสาคมโตนะพิจารณาอย่างเนี้ยทั้งหมด14ในนะวโยวุตสาคมโตเนี่ย14ในนะแต่ว่าเราก็ซอยให้เป็นถึง19 20ในก็ได้ต่อไปพิจารณามนสิการโดยเกณฑ์ของสมุฏฐาน4สมุฏฐาน4ตอนตอนสัมมาสนะทีแรกเนี่ยนะนาพิจารณาไปทิ้งแล้วนะใช่ไหมสมัติสนาทีแรกเนี่ยพิจารณาตอนไหนทำให้อินทรีย์กล้าพิจารณาอินทรีย์ทำอินทรีย์ให้กล้านาโดยการก้าวเนี่ยนะก็ไปพิจารณาวิภาคนาแห่งกรรมชรูปจิตตชรูปสุชรูปแล้วก็อาหารชรูปเนี่ยนะพิจารณามาทีหนึ่งแล้วเพื่อจะอบรมอินทรีย์ให้กล้าขึ้นนะนะแต่ตอนนี้มาพิจารณาโดยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ไอตอนที่ทำอินทรีย์ก้านั้นเป็นการพิจารณาปัจจัยเพื่อจะให้เห็นหรือว่าให้มีกำลังในการถ้าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงแล้วมันจะได้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเข้าใจในความเป็นปัจจัยอย่างดีการเป็นปัจจัยให้เกิดรูปอะไรได้บ้างเกี่ยวกับกรรมวิภาคเนี่ยนะกรรมชรูปเนี่ยวิภาคแห่งกรรมชรูปวิภาคแห่งจิตอุตุอาหารชรูปพวกนี้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจความเป็นปัจจัยให้ละเอียดขึ้นให้จำได้แม่นยำมากขึ้นน้อมมาในความไม่เที่ยงก็จะเห็นได้ชัดเจนส่วนการพิจารณาตรงนี้นะที่เป็นรูปสัตตกะเนี่ยมนสิการโดยเกณฑ์ของรูปสูตรฐาน4เนี่ยนะให้พิจารณายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เลยพระโยคีนั้นครั้นยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในวโยวุฒทัตถะคมะรูปโดยอาการต่างๆอย่างนี้แล้วก็กระจายรูปนั้นแหละออกทำให้เป็น4ส่วนโดยเกณฑ์สมุฏฐาน4มีอาหารมยรูปก็คือรูปที่เกิดด้วยอาหารเป็นต้นแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในแต่ละส่วนอีกนะก็ทำเหมือนกับทำซากนะแต่จริงๆแล้วเป็นการซ้ำซากที่ทำให้เป็นส่วนเจริญของกุศลนะที่เป็นนิเพธภากิยะแล้วนะการน้อมไปในไตรลักษณ์เนี่ยเป็นส่วนของนิเพธภากิยะแล้วสำหรับอาหารมยรูปก็ตามนะหรือว่าเรียกว่าอาหารสมุฏฐานิกรูปก็ได้หรือว่าอาหารชะรูปก็ได้นะเรียกได้สามอย่างเลยอาหารมยรูปหมายถึงรูปที่สำเร็จแต่อาหารอาหารชะรูปรูปที่เกิดจากอาหารอาหารสมุฏฐานิกรูปหมายถึงรูปที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานเป็นแดนที่ก่อให้เกิดขึ้นกามนสิการอาหารมยรูปในรูปสี่ส่วนนั้นอาหารมยรูปย่อมปรากฏแก่พระโยคีนั้นด้วยอำนาจอดและอิ่มนะปรากฏบ้างไหมทำไมถึงอิ่มล่ะก็ได้อาหารเข้าไปมันถึงอิ่มใช่ไหมแต่ตอนหิวอ่ะไอหิวคือไม่ได้อาหารเพราะนั้นเนี่ยตอนอิ่มนะมันมีอาหารระมยรูปตั้งขึ้นนะแต่ว่าไอตอนที่อดเนี่ยตอนเขาเรียกอะไรนะหมดแรงข้าวต้มนะตอนที่มันเริ่มโหยใช่ไหมก็ต้องไปฉันน้ำปานะอันนั้นน่ะก็แสดงว่าอาหารมยรูปเนี่ยมันเริ่มหมดไปแล้วนะมื้อหนึ่งนี่เขาบอกว่า4 ชั่วโมงใช่ไหมของชาวบ้านทั่วๆไปของเรานี่มื้อหนึ่งมันต้องกี่ชั่วโมงก็อะไรครับ24 ชั่วโมงหรือ24 ชั่วโมงนะมันเริ่มหิวป่ะล่ะถ้ามันไม่หิวก็แสดงว่าอยู่ได้ครับ